คนด้วยนะครับอยู่กับผมแซมเกมเมอร์แชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาลายสแตนลีย์คาร์โมในพาร์ทที่2นะครับผมและพาร์ทนี้เราจะไปหาปุ่มกันนะครับเรามาดูปุ่มแรกกันเลยนะครับตามมาฝั่งนี้เลยปุ่มนี้จะอยู่บนเสาไฟหัวคอยอะไรสักอย่างเสาสัญญาณนะครับผมตรงมาเรื่อยๆนี่นะอยู่ทางขวามือหรือมาทางนี้นะตรงถังขยะแล้วกระโดดขึ้นนี่แล้วปีนมาเรื่อยๆปึ๊บแล้วก็เอามาด้านหลังนะคือปึ๊บปึ๊บนี่นะก็จะเห็นปุ่มนี่เป็นสีแดงๆตรงนี้ที่ขวาหนึ่งครั้งนะมันจะกลายเป็นสีดำแค่นี้โอเคนะครับต่อไปเราไปดูปุ่มที่สองกันเลยตามมาทางนี้เลยนะครับตรงมาเรื่อยๆผิดทางโอเคมาตรงนี้มาถนนเส้นนี้นะโอเคตรงมาเรื่อยๆเลยก็เมื่อวานเพิ่งอัปเดตไปนะครับอุ๊ยตายเลยอัปเดตมีกล่องมาใหม่นี่นะอยู่ด้านหลังตรงนี้ส่วนใครไม่เจอปุ่มนะครับให้ไปเก็บของให้ครบนะตามพาร์ทแรกเลยนี่นะจะเจอปุ่มสีม่วงตรงนี้ที่ขวาปุ๊บแค่นี้จะกลายเป็นสีดำโอเคนะครับเรามาดูปุ่มที่3กันเลยนะครับตามมาทางนี้เลยนี่นะครับตรงมาทางนี้รถใครที่ขึ้นเขาไม่ได้ก็จอดไว้ด้านล่างก็ได้นะนี่แล้วก็ลงเลยก็จะเห็นหินก้อนใหญ่ตรงนี้ด้านหลังมาด้านหลังนี่จะเจอปุ่มสีเขียวนะคลิกขวาปุ๊บแค่นี้ก็จะได้แล้วโอเคมาดูปุ่มต่อไปกันเลยโอเคนะครับปุ่มต่อไปให้ตามมาทางนี้เลยทางนี้ทางไหนวะนี่นะปุ่มต่อไปตามมาเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆเลยปึ๊บตรงนี้เบรกก่อนโอเคแล้วจะเจอสะพานตรงนี้ให้ตรงไปเลยไปหาที่สะพานนะครับนี่นะลงมาเรื่อยๆเลยนะนี่จะมีทางลงตรงนี้ลงมาเลยมองด้านหลังจะเจอปุ่มสีน้ำเงินนะขวาตึ๊บกลายเป็นสีดำแล้วแล้วก็มาจุดต่อไปเลยนี่นะจุดต่อไปก็ตรงมาฝั่งนี้เลยเลี้ยวขวานะอันนี้น่าจะเป็นปุ่มสุดท้ายแล้วนี่ตรงมาสุดตรงนี้นะแล้วก็มาเลี้ยวขวาทางนี้นี่จึ๊บอยู่ตรงซอกตรงนี้นี่จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เปิดอยู่นะก็ลงมาจะเจอปุ่มสีเหลืองนะนี่อยู่มุมด้านซ้ายนะคลิกขวาปุ๊บจะได้นี่จะได้ยินเสียงเหมือนอะไรสักอย่างนะโอเคต่อมานะครับนี่นะตามมาทางนี้เลยนะครับนี่
ส่วนใครที่แบบไปกดเอาของครบแล้วแต่ยังไม่ได้จริงๆก็ยังไม่เจอปุ่มนะให้ไปเอาดาบอีกครั้งหนึ่งนะนะครับนี่แค่นี้ตรงนี้ก็จะเปิดแล้ววิธีลงก็มาตรงนี้กระโดดไปจึ๊บก็จะเกาะนี่นะครับลงมาเรื่อยๆเลยปึ๊บก็มาถึงตรงนี้ก่อนอื่นนะกดตัว G แล้วไปเลือกที่ดาวแล้วก็เลือกอันขวาสุดนะเป็นดาบแล้วก็กดวางปึ๊บแค่นี้เดินไปใกล้ๆก็น่าจะได้ให้มันขึ้นเป็นดาบวางแล้วก็กดตรงนี้อันแรกเป็นสีส้มก็ลองคลิกดูอันขวาได้ป่ะเคคลิกขวานะปึ๊บก็จะได้ขึ้นมาอันต่อไปก็อันนี้นี่สีเงินคลิกขวาดูนี่ได้อันนี้เคนี่แล้วก็อันสุดท้ายสีเขียวนะปึ๊บกดปึ๊บก็จะเป็นประตูเปิดแล้วก็เข้าไปเลยแค่นี้มันจะเป็น achievement มาด้านล่างขวาแล้วก็ฆ่าตัวตายเลยแค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับง่ายๆเลยก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นี่นะแล้วก็ติดรถมาแล้วก็เราไปลองที่ร้านแต่งรถแหละปึ๊บลายมันจะอยู่อันนี้นะอันแรกแล้วก็ไออันที่3ปึ๊บนี่มันจะเป็นอันนี้แหละสเตอรี่คาร์โมเหมือนเข้าไปรอสักแป๊บนี่ก็จะได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ